เปโก้อาจลงแข่งซูซูกะ8ชั่วโมงถ้าหากดูคติพานิกาเล่ V4 ประหยัดน้ำมันเพียงพอแม้ว่าการแข่งขันบิดทรหดอย่างซูซูกะ8ชั่วโมงซึ่งถือเป็นรายการ Endurance World Championship ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับทีมชนะเลิศก็คือทาง Honda ซึ่งได้นักบิด MotoGP อย่างโยฮันซาโก้เข้าร่วมทีมแต่ทว่าทางดูคติครับไม่ได้มีการส่งนักบิด MotoGP เข้าร่วมการแข่งขันมีเพียงแค่สนับสนุนให้กับทีมคากายามะซึ่งใช้รถพานิกาเล่ V4 เพียงเท่านั้นฟรานเชสโกบันยาย่านักบิดเลโนโวดูคาติดีกีแชมป์โลก MotoGP 2สมัยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะตามไปทีหลังเปโก้ได้ให้คำตอบในเชิงแซวท่ามกลางข่าวว่าดูคาติจะส่งทีมโรงงานเข้าร่วมสู้ศึกซูซูกะ8ชั่วโมงในปีหน้า2025อย่างไรก็ดีวาเลนติโน่รัสซี่ตำนาน MotoGP ก็เคยคว้าชัยในซูซูกะ8ชั่วโมงมาแล้วนี่จึงอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เปโก้อยากเอาแบบอย่างบ้างขณะที่ผู้บรรยาย TNT Sport 2คนครับซึ่งมีดีกีเป็นอดีตนักบิด World Superbike อย่างนิวฮัสซันแล้วก็ซิวานควินโตลี่ได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้นิวบอกว่ารู้สึกแปลกใจถ้าเปโก้ไปแข่งซูซูกะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักบิด MotoGP ก็คือการคว้าแชมป์ให้ได้แถมปีหน้าเขาต้องสู้กับมาร์คในทีมเดียวกันและฤดูกาลหน้าก็มีสนามถึง22สนามรออยู่ซิลแวงตอบกลับไปว่าผมคิดว่าเขาจะไปแข่งถ้าเกิดวันแข่งมันไม่ชนกันนิวเลยตอบกลับไปว่ามิกดูฮานก็เคยแข่ง8ชั่วโมงในช่วงพีคที่สุดของอาชีพมาแล้วเหมือนกันซิลแวงได้พูดต่อถึงโปรเจกต์ที่ดูคาติได้สนับสนุนทีมคากายามะในปีนี้พวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่ามีความเร็วในทางตรงแต่ว่าอาจจะเร็วเกินไปนั่นจึงเป็นจุดที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถมีความเร็วแถมมีนักบิดที่เร็วสามารถทำเวลาต่อรอบได้อย่างดีเยี่ยมถ้าหากดูคติทีมโรงงานเห็นเช่นนี้แล้วเขาอยากจะต่อยอดโปรเจกต์นี้กับการแข่งขันซูซูกะเองถ้าเกิดหาคนช่วยเรื่องของการประหยัดน้ำมันซึ่งมันสำคัญมากที่ซูซูกะผมเชื่อว่าดูคติก็สามารถคว้าชัยได้ที่นี่เพราะค่ายอิตาลีสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จทั้ง MotoGP แล้วก็ World Superbike มาแล้วนิวได้กล่าวเสริมอีกว่าดูคติเหลืออะไรที่พวกเขายังไม่ได้ทำและยังไม่เคยชนะอะไรอีกบ้างเพราะว่าพวกเขาได้ลงแข่งโมโตครอสในปีนี้ส่วนการแข่งขันซูซูกะ8ชั่วโมงนั้นแน่นอนว่า Honda เป็นเจ้าถิ่นแล้วก็ครองชัยชนะที่นั่นมาอย่างยาวนานคุณคิดว่าดูคาติไม่อยากจะไปแย่งแชมป์จากพวกเขาหรอและถ้ามีใครที่จะสามารถช่วยพวกเขาคว้าแชมป์ได้มันคือเปโก้แต่ผมยังมองภาพนั้นไม่ออกเพื่อนๆคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเปโก้จะได้แข่งซูซูกะในปีหน้าหรือไม่หรือเขาควรจะโฟกัสเพียงแค่ MotoGP ก็เพียงพอเพราะว่าการแข่ง22สนามใน1ฤดูกาลนี่มันเยอะมากๆแล้วยังไงก็คอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorworld ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ